สวัสดีครับน้องๆพบกับพูดิก้านิวอยู่กับพี่โอ๊คพูดิก้าที่จะมาออกล่าทุกความจริงนะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนิตยสารการ์ตูนชื่อดังของเมืองไทย Black CX ต้องมี CX ด้วยนะฮะนิตยสารการ์ตูนสังกัดของพูดิก้านะฮะที่ปัจจุบันออกมาแล้ว38เล่มในระยะเวลา7ปีตั้งแต่ปี2011เรื่องในนิตยสารเล่มนี้นะฮะที่ดังๆออกไปแล้วก็จะมีวงกตเรื่องเขียนหลังห้องเมมฟิโต้พรสาบซาตานนะที่ออกไปแล้วก็ประสบความสำเร็จมากมายนะครับก่อให้เกิดครีเอเตอร์เพียบเลยนะครับจากนิตยสารเล่มนี้ทีนี้ปีนี้เข้าสู่ปีที่11ของพูนิก้านะครับก็เป็นปีที่เราจะผันตัวเข้าสู่ดิจิตอลคอนเทนต์นะเพราะฉะนั้นนิตยสารการ์ตูนที่เรามีอยู่ณตอนนี้เราก็จะทำให้มันเป็นดิจิตอลเหมือนกันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูครับผมนะฮะความพิเศษของ Black CX ยุคใหม่นะฮะเราจะย้ายลงไปในแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Punica e-book ทีนี้ขออีกนิดหนึ่งท้าความก่อนว่าทำไมต้องทำเป็น e-book นะฮะอย่างที่บอกสมัยนี้อะไรก็ดิจิตอลนะครับการดูทีวีสมัยนี้เขาก็ย้ายแทบจะไปดูใน YouTube นะฮะมีNetflix เต็มไปหมดเลยนะฮะ Facebook Social Media ในนิตยสาร Black CX เล่มใหม่นี้นะฮะนอกจากการอ่านมันยังมีการฟังเราสามารถทัชสกรีนกับการ์ตูนที่เราอ่านอยู่ได้ด้วยนะฮะต้องการเทคแอคชั่นกับมันให้มันไปหน้าไปหลังสารบานคลิกได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่า Black CX ที่เรากำลังจะปรับแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับก็แทบจะเป็นไม่ต้องบอกว่าเป็นนิตยสารการ์ตูนเล่มแรกนะครับของประเทศไทยนะฮะที่เราสามารถกดแล้วฟังได้นะฮะทั้งมีทั้งการฟังการดูวิดีโอในนั้นนะฮะโอ้โหนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขอให้น้องๆลองหลับตาแล้วก็จินตนาการดูว่าจากการ์ตูนที่เป็นเล่มๆเฉยๆที่เราใช้ตาดูนะครับมาวันนี้เรากดปุ๊บนี้เขาพูดกับเราด้วยเราสามารถสื่อสารกับตัวละครผ่านการ์ตูนเล่มนี้ได้มันจะเป็นยังไงนะฮะสำคัญที่จะบอกในวันนี้ก็คือเนื่องด้วย Black CX เล่มนี้เป็นเล่มแรกนะครับที่นิตยสารเล่มนี้นะครับจะลงในแพลตฟอร์มมัลติมีเดียบุ๊กก็คือ Punica e-book นะฮะเราก็จะเปิดให้อ่านฟรี ไม่ต้องเสียตังค์นะครับอ่านฟรีไปเลยนะครับใน Punica e-book นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่ดูมาถึงตอนนี้นะฮะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหยิบหรือยังก๋วยเตี๋ยวก็มาเหรอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาฮะแล้วเสิร์ชในแอปถ้าน้องๆใช้กูอะไรนะ Android ก็ใช้ Google Play ถ้าน้องใช้ iOS ก็อะไรสักอย่าง Play ตอนนี้ก็เตี๋ยวอยู่ตรงนี้ฮะเน้นมากเลยเกินนะครับจอดรอด้วยถ้าน้องๆใช้ iOS ก็ใช้ App Store ถ้าน้องใช้ Android ก็ Google Play นะครับเข้าไปโหลด Punica e-books นะครับถ้ามีข่าวใหม่อะไรอัปเดตเตรียมมาพบกับพี่โอ๊คพูดิก้าออกล่าทุกความจริงตอนต่อไปสวัสดีครับ